ช่วงนี้อย่างที่บอกไว้จะพาไปเปิดสถิติกันหน่อยหลังจากที่บรรดานักกีฬาเนี่ยนะคะฝึกซ้อมกีฬาอย่างหนักเลยแล้วก็เข้าชิงชัยในกีฬาประเภทต่างๆหลังจากที่พวกเขาคว้าเหรียญมาได้จะพาไปดูกันหน่อยว่าประเทศไหนให้เงินอัดฉีดนักกีฬาสูงที่สุดแอบกระซิบนะคะว่าประเทศที่ให้สูงที่สุดเนี่ยอยู่ในอาเซียนด้วยคุณผู้ชมลองให้คำตอบดูว่าเป็นประเทศไหนแล้วก็ไปดูเฉลยกันในรายงานนี้เลยค่ะกว่านักกีฬาจะมีความเชี่ยวชาญและมีทักษะต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างทุ่มเทมาเนิ่นนานและแน่นอนว่าเมื่อพวกเขาได้รับชัยชนะอย่างสมเกียรติในฐานะตัวแทนของประเทศสิ่งที่พวกเขาได้รับเป็นการตอบแทนย่อมต้องสมน้ำสมเนื้อกับความพยายามนอกจากการชื่นชมความภูมิใจอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นธรรมเนียมของทั่วโลกเมื่อนักกีฬาคว้าเหรียญมาได้ก็คือการมอบเงินอัดฉีดให้พวกเขาเพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจในการทำเพื่อประเทศชาติต่อไปแต่ละประเทศย่อมมีอัตราการจ่ายที่แตกต่างกันออกไปค่ะวันนี้สวัสดีอาเซียนพลัสพาคุณผู้ชมมาเปิดสถิติประเทศที่ขึ้นชื่อว่าควักเงินจ่ายให้บรรดานักกีฬามากที่สุดในโลก10อันดับโดยนี้เป็นข้อมูลที่รายงานโดย CNBC ผ่านการรวบรวมของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติสมาคมกีฬารวมไปถึง Money Under 30เว็บไซต์ด้านการเงินไม่รู้ว่าประเทศที่จ่ายนักกีฬาสูงสุดจะตรงใจกับที่คุณผู้ชมคิดเอาไว้หรือเปล่านะคะเฉลยเลยละกันคือประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเราอย่างสิงคโปร์ซึ่งไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าสิงคโปร์ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่ให้ความสำคัญและใส่ใจกับประชาชนของเขาในแทบจะทุกเรื่องถ้านักกีฬาได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันจะได้รับเงินไปเต็มๆ24ล้านบาทอันดับที่2ยังคงเป็นประเทศในอาเซียนอย่างอินโดนีเซียค่ะจำนวนเงินลดลงมาครึ่งนึงเลยทีเดียวอยู่ที่11ล้านบาทตามมาด้วยคาซัคสถานจ่าย8ล้าน2แสนบาทอันดับที่4คือมาเลเซียจ่าย7ล้าน7แสนบาทอิตาลีจ่าย7ล้านบาทค่ะฟิลิปปินส์จ่าย6ล้าน6แสนบาทตามมาด้วยฮังการีบราซิลญี่ปุ่นประเทศเจ้าภาพจ่ายเงินอัดฉีดสูงเป็นอันดับ9อยู่ที่1ล้าน4แสนบาทและตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาที่รั้งท้ายอยู่อันดับที่10อย่างไรก็ตามการจัดการแข่งขันโอลิมปิกครั้งล่าสุดก็มีนักกีฬาในประเทศอาเซียนหลายคนที่สร้างสถิติใหม่ให้กับประเทศอย่างน่าภาคภูมิใจอย่างสาวแกร่งสัญชาติฟิลิปปินส์ไฮดิลินดีแอสนักกีฬายกน้ำหนักหญิงเธอคนนี้คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับประเทศได้สำเร็จนับเป็นเหรียญทองเหรียญแรกตั้งแต่ฟิลิปปินส์เข้าร่วมมหกรรมโอลิมปิกเมื่อปี2467และเพื่อเป็นเกียรติแก่ความสำเร็จของเธอรัฐบาลฟิลิปปินส์และภาคส่วนธุรกิจจึงได้มอบเงินรางวัลสูงถึง33ล้านเปโซหรือประมาณ21ล้านบาทพร้อมด้วยบ้านคอนโดและรถยนต์รวมถึงเงินอัดฉีดเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆอีกมากมายถือเป็นรางวัลสำหรับคนทุ่มเทจริงๆค่ะส่วนนักกีฬาในอาเซียนอีกคนที่ฟอร์มดีไม่แพ้กันอย่างอันซานนักยิงธนูสาวไฟแรงอายุเพียงแค่20ปีแต่ทำผลงานได้ดีสุดๆในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้เธอสามารถคว้ารางวัลให้เกาหลีใต้ถึง3เหรียญทองอันซานจะได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว157ล้านวอนหรือว่าประมาณ4ล้าน5แสนบาทและได้รับเพิ่มอีก95ล้านวอนหรือว่าราวๆ2ล้าน7แสนบาทจากมูลนิธิส่งเสริมกีฬาแห่งเกาหลีนอกจากนี้เธอจะได้รับเบี้ยเลี้ยงอีกเดือนละ1ล้านวอนหรือว่าประมาณ 28,000 บาทตลอดชีวิตของเธอถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลในการจัดอันดับแต่เกาหลีใต้ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่จ่ายเงินอัดฉีดนักกีฬาสูงพอสมควรเลยค่ะและยังไม่พอแค่นี้นะคะสมาพันธ์กรีฑาแห่งเกาหลียังจะมอบเงินรางวัลให้อีก20ล้านวอนหรือว่า 570,000 บาทให้กับนักกีฬาที่สร้างสถิติใหม่ให้กับประเทศรวมไปถึงสร้างประวัติศาสตร์โอลิมปิกอีกด้วยค่ะในขณะที่บ้านเราก็มีนักกีฬาที่สร้างความภาคภูมิใจอย่างน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะสาวไทยเบอร์หนึ่งโลกในรุ่น49กิโลกรัมหญิงคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์เหรียญแรกให้กับทีมเทควันโดเธอจะได้รับเงินรางวัลอัดฉีดประมาณ19ล้าน8แสนบาทและยังมีเงินส่วนอื่นจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกเช่นเดียวกับนักกีฬามวยหญิงจอมอึดอย่างแต้วสุดาพรศรีสอนดีนักกีฬามวยสากลหญิงรุ่น60กิโลกรัมขณะนี้เธอได้รับเงินอัดฉีดอย่างน้อย7ล้านบาทเข้าไปแล้วค่ะทั้งหมดนี้เป็นปลายทางของความสำเร็จหลังจากที่นักกีฬาสามารถคว้าชัยให้กับประเทศได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดนอกจากความภาคภูมิใจแล้วพวกเขาเหล่านี้ยังได้มอบความสุขและรอยยิ้มให้กับพวกเราอย่างน้อยท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19ก็ยังพอมีเรื่องที่สร้างความสุขได้บ้างค่ะ